เจนนี่ปังขึ้นแท่นนางเอกประกบคู่ซีซีวัดแห่ชมเก่งรอบด้านดราม่าทำอะไรไม่ได้อีกหนึ่งบทบาทที่คงจะได้เห็นกันกับผลงานชิ้นใหม่ของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจากบทบาทเจ้าของค่ายเพลงสู่บทบาทพิธีกรนักแสดงที่ทั้งสวยและเก่งถือว่าเป็นปีทองเลยก็ว่าได้เพราะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่รัวๆล่าสุดเจนนี่โพสต์รูปภาพด้วยลุคสุดปังพร้อมประกาศข่าวดีว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณโอกาสจากป้านะคะต้องบอกว่าสาวเจนนี่ได้ชิมลางกับบทบาทใหม่กับการได้รับเลือกให้เป็นนางเอกภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เห็มมะเรยกำกับโดยเอกชัยศรีวิชัยโดยหนังเรื่องนี้ได้ประกบคู่กับพระเอกดังซีซีวัฒน์โชติชัยชรินทร์อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับมังกรฟาบริซโชเปาโลพระเอกใหม่อีกด้วยท่ามกลางดราม่าชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แซะใครชอบเจนนี่มาดูเรื่องนี้ส่วนเราจะไปดูเรื่องอื่นจุลภาคให้โอกาสปั้นเด็กใหม่มาประดับวงการละครบ้านเราจะดีกว่าครับเพราะลุคเจนนี่ของเขาก็ไปทางนั้นอยู่แล้วด้วยความที่เป็นเด็กโตอายุมีครอบครัวผมว่าไม่เหมาะกับบทนางเอกนะปั้นเด็กหน้าใหม่ดีกว่าครับจะไม่ดูเรื่องนั้นเลยแต่ในทางกลับกันด้านแฟนคลับเห็นแล้วต่างชื่นชมคุณแม่เก่งมากๆเลยค่ะรอดูนะคะเป็นนักร้องเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงปรบมือค่ะขอชื่นชมมากๆคุณเจนนี่เป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้านจริงๆยินดีกับทุกๆความสำเร็จด้วยนะคะสู้ๆให้เต็มที่กับทุกๆงานค่ะรักปีนี้ของนางจริงๆเก่งมากค่ะเจนนี่เก่งและโตขึ้นมากไม่แปลกใจที่จะประสบผลสำเร็จยอมรับในความสามารถจริงๆครับใครทำอะไรนางไม่ได้หรอกเพราะเธอเก่งมาก เลิกทำแล้วแอปตอบแล้วไม่เห็นทำพิธีกรสามแซ่บพักใหญ่เผยสาเหตุที่หายไปเลิกทำแล้วหรือเปล่าแอปทักษอรตอบแล้วหลังหายหน้าหายตาจากการเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บไปพักใหญ่พร้อมเผยสาเหตุที่หายไปถือเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองสำหรับแอปทักษอรซึ่งนอกจากทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วสาวแอปยังทำงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งงานแสดงและงานพิธีกี้รวมถึงงานพิธีกรในรายการสามแซ่บเป็นที่พูดถึงอย่างมากแต่ดูเหมือนช่วงหลังกลับไม่เห็นแม่แอปทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการสามแซ่บเลยและไม่เห็นมาหลายเทปร่วมเดือนแล้วท่ามกลางโลกโซเชียลตั้งข้อสงสัยว่าแม่แอปเลิกเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บแล้วหรือเปล่าแต่แอปและรายการสามแซ่บก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดล่าสุดวันที่2 พฤษภาคม 2566กลับมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้าไปถามแอปกลางไอจีว่าคุณแอปไม่ได้จัดรายการสามแซ่บแล้วเหรอคะที่ไม่เห็นคุณแอปหลายเทปแล้วคิดถึงค่ะด้านแอปก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่ายังทำอยู่ค่ะที่ผ่านมาลาพักร้อนค่ะเรียกว่าแฟนคลับโล่งใจได้แล้วคุณแม่แอปไม่ได้เลิกเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บแต่ไปพักร้อนเท่านั้นขอบคุณอินสตาแกรม AFF ขีดล่างเทคซาออนบิ๊กโจ๊กเผยแอมติดพนันออนไลน์ติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรอย่าพันตำรวจโทรเพราะเรื่องเงินบิ๊กโจ๊กเผยความคืบหน้าคดีแอมพบติดพนันออนไลน์ติดหนี้บัตรเครดิตติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรเหตุที่หย่ากับพันตำรวจโทรเพราะเรื่องสถานะการเงินวันที่2 พฤษภาคม 66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจดูแลงานสืบสวนสอบสวนเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7ตำรวจภูธรภาค 4
กองบังคับการปราบปรามกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าการประชุมในช่วงเช้าของวันนี้หลักสำคัญคือการไล่เรียงคดีทั้งหมด14คดีรวมถึงคดีที่ออกหมายจับไปแล้ว10คดีเพื่อเพิ่มเติมประเด็นสำคัญของคดีให้แน่นหนาเพื่อสำนวนมีความแน่นหนามากขึ้นส่วนประเด็นของผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอผลการตรวจของวัตถุพยานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานคาดว่าผลตรวจน่าจะออกในเย็นวันนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมก็น่าจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ส่วนรายชื่อต้องขอสงวนไว้ก่อนแต่ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าหากเป็นข้าราชการท่านผู้บัญชาการตำรวจก็ให้ใช้นโยบายอย่างเด็ดขาดคือให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนคดีใหม่ที่นางลัดดาขาวอินอายุ64ปีชาวกำแพงเพชรแม่ของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อ7ปีที่แล้วในพื้นสน.ทองหล่อทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบความเชื่อมโยงของคดีก่อนเนื่องจากทางแม่ให้การว่านางสาวแอมเป็นคนรับมาช่วงเย็นแต่มาถึงที่คอนโดย่านทองหล่อตอนตีหนึ่งจึงต้องไปสอบพยานแวดล้อมเพื่อหาความเชื่อมโยงเนื่องจากคดีเกิดขึ้นเมื่อปี2558ทำให้พยานหลักฐานหลายส่วนหายไปแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าเกิดจากการกระทำในลักษณะเดียวกันวันนี้ร่องรอยหลายส่วนที่พบเพิ่มเติมในรถของผู้ต้องหาเช่นสัญญาปล่อยเงินกู้และจากการไล่ความเชื่อมโยงไล่เส้นทางการขับรถก็พบว่าบุคคลที่ใกล้ชิดแอมเป็นคนขับรถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่าของนายแด้มาจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อจังหวัดนครปฐมแอมก็ได้เอารถคันดังกล่าวไปจำนำเมื่อมาดูไทม์ไลน์สังเกตได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ทุกเหตุการณ์และทุกครั้งที่แอมก่อเหตุแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งและจะต้องออกไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งเพื่อเป็นการสร้างพยานหลักฐานสร้างถิ่นที่อยู่ถ้าไม่มีคนแนะนำจะไม่สามารถทำได้ส่วนกรณีอดีตสามีของผู้ต้องหายศพันตำรวจโทขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเบื้องต้นให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากและยอมรับว่าเป็นผู้ที่ขับรถเก๋งสีขาวไปรับผู้ต้องหาที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากเหตุการณ์ที่นายแด้เสียชีวิตก่อนนำรถไปจำนำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแต่ทางอดีตสามีของผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้สั่งการให้อดีตสามีของผู้ต้องหามาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ออกราชการทันทีขณะเตรียมขอศาลออกหมายจับคนสนิทเพิ่มเติมภายใน 1-2 วันนี้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นอดีตสามีของผู้ต้องหาหรือไม่ส่วนแผนการประทุษกรรมจากการสอบปากคำอดีตสามีผู้ต้องหารวมถึงการสืบหาพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาติดหนี้บัตรเครดิตและถูกติดตามทวงถามรวมถึงติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรซึ่งสาเหตุเกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ส่วนการหย่ากันระหว่างผู้ต้องหาและอดีตสามีที่เป็นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสถานะทางการเงินภายในครอบครัวเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอดีตสามีผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่